หรือยุยแย้มจะมาตามหาโปเกมอนที่เซ็นทรัลเอเจนต์จะมีหรือไม่มีเดี๋ยวเราตามเขาไปดูค่ะอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่โปเกมอนไหมอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอใช่ใช่อะไรครับโปเกมอนอยู่ไหนฮะโปเกมอนอยู่ไหนโปเกมอนอยู่ไหนขอบคุณค่ะด้วยนะค่ะหรือยังคะไม่เลยเลยเลยโอ้โหนี่ง่ายหนูเย้วันนี้นะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมตุ๊กตาเล็กๆเออเดี๋ยวเอาตุ๊กตาเล็กๆค่ะอันนี้นะคะไอตัวถ้าเป็นพิกาจูเนี่ยตัวเล็กๆน่ะจะมีแค่เหมือนเป็นอันเนี้ยแล้วเราดึงออกแล้วมันก็จะวิ่งไปอย่างนี้นะไอตัวเป็นเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยไม่หมกไม่มีเฮ้ยมีไหมโปเกมอนอยู่ไหนอ่ะแล้วเอาตัวอะไรเอานี่ไหมมันหมดนะเขาบอกว่ามันหมดโปเกบอลก็หมดสั่งแล้วยังไม่มาเลยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแม่ดูเอาตัวเล็กๆโอ้โหเดี๋ยวแม่ดูพิกาจูอันเล็กๆเนาะน่าจะหมดไปแล้วลูกจะมีเป็นตุ๊กตาผ้านะคะเลือกดูดีๆและให้หนึ่งชิ้นเอาดีๆแต่จะเอานี่นี่แล้วหนูแม่ถามแล้วหนูยิ้มรู้จักไหมอันนี้ตัวอะไรคะอะไรเอ่ยรู้จักไหมเจอแล้วโอ้โหอันนี้ตัวเล็กเจอแล้วนี่ไงวิกาจูอันนี้มีตัวใหญ่นี่ไงคะเจอแล้ววิกาจูคอลเลกชันเขาเรียกว่าคอลเลกชันอะไรนะโปเกมอนโกอะค่ะคือเหมือนว่ามันยังไม่มาอะไอตัวนี้ยังเหมือนมันเป็นของเดิมที่เป็นเกมนะคะเป็นเกมในคอมพิวเตอร์ในอะไรในอย่างเงี้ยค่ะแม่ปู่ก็เลยว่าเดี๋ยวมันเหมือนจะมีทูวิชั่นเขาจะเดินสายคอนเสิร์ตแล้วก็จะมีของเล่นลิขสิทธิ์อะไรอะประมาณเดือนกันยานะคะเชียงใหม่จะเข้ามาเดือนกันยาก็เลยให้หนูยิ้มแย้มเอาตัวตุ๊กตาพิกาจูไปก่อนละกันอันนี้นะเดี๋ยวมีแจกนะคะมีแจกนี่เจอหรือยังคะเจอแล้วโชว์ให้มั่นๆดูหน่อยน่ารักไหมอาม่าน่าวันนี้นะคะคลิปวิดีโอตามหาปิกาจูของเราก็เจอแล้วนะคะเจอเป็นตุ๊กตานะคะตุ๊กตาน้องๆที่เห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องยิ้มแย้มทีวีด้วยนะคะวันนี้แม่ปุ๋ยน้องหนูยิ้มแย้มแล้วก็ตุ๊กตาปิกาจูขอตัวลาไปก่อนนะคะ